เรื่องนี้พี่จะไม่พูดแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่พูดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่าอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกรณีกับการที่จะไปแอบอ้างสรรพคุณหรือเผยแพร่สรรพคุณมันประหนึ่งการโฆษณาให้นะจริงๆเราต้องยอมรับผู้คนในสังคมจำนวนหนึ่งอาจจะมีความละเอียดอ่อนในแง่จิตใจและอาจจะกลายเป็นท่านผู้ชมอันนี้ยังไงก็ไม่ใช่แต่น้องไบค์ก็อยากจะอ่านเหลือเกินทำไมเหรอมันเป็นปรากฏการณ์ฮะมันเป็นเรื่องที่น้องไบค์เห็นแล้วก็บัดสีใช่ไหมคือถ้าอุจจารไหมคุณผู้ชมได้ดูคลิปแบบไม่เบลอค่ะโอ้โหมันดูไม่ได้น้องถึงจะเป็น YouTube ก็เถอะนะไบค์พยายามดูเพื่อจะสังเกตว่าเขาทำอะไรเสียงหายเลยนะพูดเรื่องเนี้ยเออฮะพยายามดูว่าแบบมันใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมเออคือมันใช่จริงๆอ่ะลองใบว่าไปพูดคำว่าอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้พี่จะไม่มีวันเป็นอันขาดได้ครับแล้วน้องใบพูดคำอะไรออกมาซึ่งพี่คาดไม่ถึงพี่ต้องบอกว่าไม่ได้ซะก่อนน้องจะพูดคำอะไรคำว่านี่อะค่ะคำว่าด่าทำไมยังพูดไม่ได้คำว่าด่าด่าไม่ใช่คำหยาบหยาบตรงไหนใช่ไหมจะพูดว่าก้นได้ปะคะก้นมันได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ตรงไอ้กลมๆเนี่ยบั้นท้ายอะไม่ตรงเออนึกออกใช่ไหมก้นไม่ตรงบั้นท้ายคำว่าก้นมันคนละที่อันนี้มันคือด่าคือรูทวารอันนี้คำวิทยาศาสตร์เลยด่าคือรูเดี๋ยวพี่จะดูสักนิดหนึ่งกูพลาดไปป่ะเนี่ยอุ้ยคือคำว่าด่าเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะก็เมื่อวานแหละบางคนสงสัยใหญ่บอกว่าผมพูดไม่ได้เป็นทางการเลยด่าเป็นคำนามหมายถึงปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักอ๋อมันก็อยู่ตรงรูนั่นแหละปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักอาจถ้าน้องไบไม่อยากจะกระดากปากหรือจะพูดคำนี้ซึ่งพี่ก็ไม่แปลกน้องไบใช้คำนี้จดเอาไว้ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักความหมายคืออันเดียวกันคือด่าหรือรูทวารนั่นเอง น้องไบใช้คำนี้จะดูสุภาพขึ้นมาเลยปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักมันจะเป็นคำสุภาพขึ้นมาอันน้องไบว่าไปพี่จะไปเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งพอไหวไหมลงนะที่ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักทองอะไรนะลงนะปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักทองคือมันมาจากคำว่าณหน้าทองณหน้าทองกรณีนี้เขาเรียกกันว่าณดากทองใช่ไหมใช่น้องใบเรียกว่าอะไรนะณปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักทองแล้วจะฟังรู้เรื่องไหมวะคุณผู้ชมเราเรียกกันว่าอะไรดีคะพี่เนี่ยกลับเรียกอันนี้เขาเรียกใช่ไหมพี่กลับเรียกว่าณรูทองเอออย่างนี้ก็ได้รูแล้วก็ทองแต่ไปทำให้ได้ไหมคะคือโอ้โหเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวก็คึกคักเลยเหรอคึกคักเลยเหรอใช่แล้วก็นักข่าวลงพื้นที่ไปหานายคนนี้ค่ะที่อ้างตัวเป็นอาจารย์อ่ะแล้วเขามีอุปกรณ์อะไรเหรอเขามีเหมือนกับเป็นรูปปั้นอันเล็กๆอะค่ะแล้วก็มีรูปอวัยวะยื่นออกมาจากรูปปั้นเสร็จแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปอื่นๆของนายท่านผู้ชมจะไม่ได้ดูหรอกจะไปดูกันทำไมไอ้รูปปั้นอันเล็กๆเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ถูไปถูมาถูด้านหน้าของผู้ชายและที่สำคัญพี่ไม่ได้สั่งไม่รู้ใครสั่งนักข่าวของเราคนหนึ่งไปแล้วก็ไอ้รูปปั้นอันนี้นะคะเรามาถูไม่รู้ผ่านการถูมากี่รูทวารกี่อะไรนะกี่ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักแล้วมันถูข้างหน้าด้วยค่ะข้างหน้าอันนี้หมายถึงอวัยวะเพศชายนั่นเองใช่ท่านผู้ชมคือวิชาอะไรฮ
ขาอ้างว่าเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์อย่างนึงแต่เอามาประยุกต์ให้มันทันสมัยเป็นคาถาโบราณเล่ามาจัดบทใหม่คาถาอะไรนะคาถามนมหาวนมหาเวียนวนไปเวียนมาวนเวียนมนมหาวนมหาเวียนค่ะนี่ไงเพื่อให้คนมาวนเวียนมาสัมผัสพิศวาสทีมงานแจ้งสักนิดนึงไม่ต้องอินเสิร์ตนะไม่ก็ต้องยังไงก็ไม่ต้องหมายถึงว่าถึงจะเบอร์ก็ไม่ต้องท่านผู้ชมว่าไงเขาทำไปทำไมคะงงผมก็งงนี่ถ้าเกิดไปเจอเดินไปที่ไหนจะเดินเข้าไปถามสักนิดหนึ่งใช่ไหมน้องใบคุณผู้ชมพยายามจะช่วยกันเรียกว่ามันควรเรียกว่าอะไรมันต้องเรียกตามพจนานุกรมเลยปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักเห็นไหมสุภาพขึ้นมาทีเดียวยิ่งพูดมายิ่งรวยถูกต้องท่านผู้ชมเพราะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้คิดจะทำเองเหรอเขาบอกว่าปกติเขามีรับลงนะอยู่แล้วที่สำนักที่อวัยวะอื่นนะคะแขนข้อมือแล้วแต่ลูกค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจจนกระทั่งมีลูกค้าบางคนเนี่ยบอกอยากจะทำตรงนั้นนะคะอาจารย์อยากจะทำทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเพราะว่ากลัวกังวลสามีปันใจให้คนอื่นหรือเปล่าก็เลยจะทำพิธีให้ตรงนั้นน่ะมันมีพลังคือนายคนนี้อ้างว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ้างว่าลูกค้ามาบอกเองบอกว่าอะไรนะบอกว่าอยากทำกังวลว่าสามีอ่ะไปปันใจให้คนอื่นก็เลยอยากจะทำให้ตรงนั้นน่ะมันมีพลังคือถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์กลัวสามีจะปันใจให้คนอื่นก็ต้องไปทำข้างหน้ามาทำทำไมที่ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนักมันคงมีทั้งสองแบบเพราะมีทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะนี่เขาบอกว่ามี LGBTQ ด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วทองลงจริงไหมมันเป็นทองแผ่นนะคะทองคำเปลวทองคำแผ่นอะแล้วก็ถูวนวนวนไปทองมันก็จะละลายเขาแล้วบอกไหมนายคนนี้ว่าเอาก้มหน้าก้มลงไปทำไมเขาบอกว่ามันเป็นวิธีของเขาอะค่ะฮะเป็นวิธีของเขาคือผู้บรรยายมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเป็นวิธีว่าสวดคาถาไปด้วยคลึงไปด้วยฮะคือนิ้วเนี่ยวนใช่ไหมหมุนเวียนวนหมุนเวียนวนหมุนเวียนวนเวียนวนวนเวียนจะทำท่าไหมวะแล้วถึงเวลาก้มหน้าลงไปเป่าแล้วถึงเวลาก้มหน้าลงไปที่มันตรงข้างกระเป๋าอ่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าเกิดปวดท้องพรวดขึ้นมาทำไงหรือสมมติแบบปุ๊ดออกมานิดนึงเพราะว่าลักษณะท่ามันเป็นแบบว่ากงโขงแล้วมันเป็นท่าที่ชวนให้หลุดด้วยนะพุดฮะไม่แล้วมันยังไงอ่ะนั่นแหละเขาก็อ้างว่าเป็นวิธีไม่คืออันนี้เนี่ยมันต้องหน่วยงานไหนจะไปบอกว่าเป็นความเชื่อผมว่าความเชื่อบางอย่างมันต้องนึกถึงศีลธรรมอันดีของสังคมบ้างนะจะบอกเป็นอิสระบางทีมันก็เกินไปสักนิดหนึ่งเสรีภาพของความเชื่อนี่ไม่ไหวนะและจะเข้าข่ายกรณีที่คือน้องไบรท์ที่ผมจะเปรียบเทียบมันจะคนละทิศคนละทางไปสักนิดหนึ่งไหมอย่างปีชงเราสามารถจะทำได้เพื่อความสบายใจอาจจะไปไหว้พระวัดจีนนะแล้วก็เสียเงิน 20-50 บาทหรือบางทีญาติผู้ใหญ่ผมมารู้สึกว่าเออยุดโชคไปดีนะเอาเนี่ยเอากระดาษพูมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปก็เรียกว่าเป็นการแก้เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่ใช่นะแล้วความเชื่อของใครฮะน้องใบต้องบอกใครเป็นจุดเริ่มต้นเออไล่นักข่าวที่ไปทำเมื่อวานมาอธิบายมาเหมือนเชื่อเลยนะนักข่าวเราเป็นผู้หญิงไม่ดูอธิบายมาซึ่งผมไม่ได้อ่านเลยใช่คือเล่าละเอียดเลยอะค่ะว่าไอ้ตุ๊กตาอันนั้นน่ะมันเอาไว้สำหรับทำอะไรเอาไว้ท่องคาถาแบบโอมวนมหาเวียนมหาโอมวนมหาวนเวียนซ้ายเวียนขวาวนซ้ายวนขวาเนี่ยค่ะนี่นักข่าวเขียนมาเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการไปต่อกันถึงขนาดในเรื่องนี้ท่านผู้ชมไหมพอแล้วเพราะมีทำข้างหน้าด้วยกับผู้ชายใช่ซึ่งภาพแบบโอ้โหเออแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหม
ไอ้ทีมงานมันก็ส่งเข้ามาในกรุ๊ปของพิธีกรซึ่งก็มีผมกับน้องใบไอ้ผมเราไม่แปลกผมก็เพียงแต่ดูแล้วก็ข้ามไปแล้วไม่คิดถึงจิตใจของพิธีกรสาวของผมเลยส่งเข้ามาดูหลายรอบเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันดูแล้วแบบค่ะก็คืออยากรู้ว่าเออเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชม